นะคะของยูกิเพ็ญภกานะคะหรือว่ายูกิไหทองคํานั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้นะคะยูกินะคะเธอก็มีงานเข้ามาเนี่ยนะคะอย่างหลากหลายเลยเรานะคะก็ได้เห็นการอัปเดตตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะของยูกินะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนนึงนะคะที่ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ต่างซัพพอร์ตสนับสนุนจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะก็มีแฟนๆคอยมอบมาลัยน้ําใจนะคะให้กับเธอเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็ได้เห็นกันแล้วอย่างสุดนะคะเราก็ได้เห็นนะคะอย่างยูกิไปออกงานเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นงานที่เป็นยูกิแบรนด์เลยนะคะแล้วก็งานนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนๆเยอะมากๆเราก็ได้เห็นถึงแบบว่าการสนับสนุนนะคะจากแฟนๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับเธอรวมทั้งยูกินะคะก็ได้มีการอัปเดตคิวงานออกมาอย่างคิวงานเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากๆก็คือมีงานแทบจะทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาอย่างวันที่7วันที่8เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะผ่านทางหน้าFacebook นะคะเป็นตารางงานของยูกิที่ได้มีการพูดถึงนะคะตารางงานโดยวันที่8เนี่ยนะคะแล้วก็วันที่9เนี่ยจะเป็นการซ้อมวงใหญ่นะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก็เหมือนว่าจะเป็นการซ้อมอะไรต่างๆซ้อมกับวงดนตรีนะคะรวมทั้งซ้อมกับพี่ๆแดนเซอร์แล้วก็เดินหน้าออกงานนะคะตามคิวงานที่เรียกได้ว่ายาวมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้เองนะคะเราก็ได้เห็นยูกิเธอก็ได้มีการอัปเดตถึงการเดินทางของเธอนะคะพร้อมกับพี่ๆนั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะทางอาจารย์ประจักษ์ใช้เองก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่ามีการเตรียมการนะคะสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ของยูกินะคะหรือว่ายูกิแบรนด์นั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะทางแบบว่าอาจารย์ประจักษ์ใช้เองก็ได้มีการอัปเดตว่ามีการเดินทางไปซื้อกลองนะคะซึ่งกลองครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าราคา 95,000 บาทเลยนั่นเองก็ถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะได้เห็นกันแล้วก็ยังได้มีการพูดถึงนะคะว่าทีมแดนเนี่ยซ้อมอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าได้มีการอัปเดตถึงความคืบหน้านะคะของยูกิเพ็ญภกาแบรนด์นั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนโดยในครั้งนี้นะคะก็รอติดตามกันได้เลยน่าจะมีการเดินสายออกงานนะคะเราก็ต้องมารอติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงซ้อมช่วงเตรียมตัวสำหรับแบรนด์ของยูกินั่นเองนะคะแต่ว่างานที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นงานที่ชลบุรีตอนนั้นยูกิเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าก็ไม่ได้มีการซ้อมโชว์เลยแต่ว่าเธอเนี่ยพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อาจารย์นักดนตรีถือได้ว่าแบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะรวมทั้งพี่ๆทีมแดนเองตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ผลงานเนี่ยออกมาดีแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มีการซ้อมนะคะเพื่อให้ผลงานเนี่ยนะคะออกมาดีเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงเราก็ต้องมารอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนกันได้ในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงเรื่องราวของยูกิเพ็ญภกาสำหรับแบรนด์ของเธอนะคะรับรองได้เลยนะคะว่างานนี้เนี่ยก็คือสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็ไปสนับสนุนกันได้นะคะตามคิวงานต่างๆแล้วก็หลังจากที่มีการซ้อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนว่ายูกิเนี่ยเธอก็เตรียมลุยงานนะคะเหมือนว่าจะเป็นงานอยู่ที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็ชลบุรีต่อด้วยงานกรุงเทพนะคะแล้วก็วันที่14เนี่ยเป็นงานที่เชียงใหม่เลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าคิวงานเนี่ยแน่นจริงๆและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ